สวัสดีในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์ที่27มีนาคมนะสำหรับคนที่กำลังติดตามรับชมข่าวจากช่องแวมมี่อีนิวอยู่วันนี้เราไปที่แวดวงบันเทิงจีนข่าวทางฝั่งดาราจีนกันบ้างกับพระเอกคนนึงนะที่มีผลงานเยอะแยะมากมายและตอนนี้ซีรีส์กำลังออนแอร์เขากำลังได้รับความนิยมอย่างมากๆแต่ก็มีข่าวหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสยองมากๆไม่มีใครชอบข่าวแบบนี้สำหรับนักแสดงจีนอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าที่จีนโลกโซเชียลเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะคะก็กระพือกันใหญ่โตไปเลยเรื่องราวของหลิวเสี่ยอี้ค่ะพระเอกคนหนึ่งที่กำลังมีผลงานออนแอร์เขามีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะกับพระเอกคนดังคนนี้นะคะหลิวเสี่ยอี้ในช่วงของวันที่25ต้นสกัดของเขานะคะได้ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือแล้วก็มีการตอบสนองนะคะการบูลลี่เขาทางอินเทอร์เน็ตเร็วนี้ก็มีข่าวลือนะเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะปรากฏทางออนไลน์นะคะเกี่ยวกับหลิวเสี่ยอี้ในขณะที่ละครนะคะในแนวย้อนยุคเรื่องล่าสุดของเขา In Blossom กำลังได้รับความนิยมอย่างมากๆและสื่อจีนก็รายงานด้วยนะคะว่าอดีตผู้บริหารของหลิวเสี่ยอี้เคยชี้เห็นเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีในอดีตได้เริ่มชี้ประเด็นนี้ครั้งในอีกหลายปีต่อมาทีมงานของหลิวเสี่ยอี้นะคะทางด้านของสตูดิโอเนี่ยออกแถลงการณ์ในช่วงวันที่25ที่ผ่านมาค่ะปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีแล้วก็กล่าวว่าหลิวเสี่ยอี้นะคะจ่ายภาษีตามกฎหมายและไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าการหลีกเลี่ยงภาษีในช่วงเมื่อวานนี้คำแถลงการนะคะจากสตูดิโอของหลิวเสี่ยอี้ค่ะในกรณีที่มีข่าวลือเพื่อที่จะสร้างความเสียหายให้กับพระเอกในขณะที่ผลงานนั้นกำลังได้รับความนิยมและมีคนเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นในเชิงลบเยอะแยะมากมายสตูดิโอนะคะก็มีข้อความดังนี้ค่ะก็บอกว่าหลิวเสี่ยอี้เนี่ยชำระภาษีตามกฎหมายตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่มีการหลีกเลี่ยงภาษีตามข่าวลือแต่อย่างใดสตูดิโอนั้นก็ได้เตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดโดยทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายเนี่ยเพิ่มเติมในข้อสุดท้ายนะคะบอกว่าเพื่อที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์การละเมิดนี้ที่มันเป็นอันตรายสตูดิโอของเรานั้นได้มอบอำนาจให้สำนักงานทนายความจัดการอย่างเต็มที่และเราก็ได้รวบรวมหลักฐานสำหรับเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางอินเทอร์เน็ตแล้วสตูดิโอบอกว่ารวมถึงคดีทั้งแพ่งและอาญานะคะตรงนี้เขาฟ้องหมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ตบท้ายด้วยนะคะสำหรับการแถลงการเวลามีข่าวลือแบบนี้เหมือนเช่นทุกสตูดิโอของดาราโลกออนไลน์ไม่ใช่สถานที่ที่ไร้กฎหมายมันมีข้อมูลมากมายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่าได้หลงเชื่อคำพูดที่ละเมิดซึ่งมันเผยแพร่โดยบุคคลที่เจตนาแอบแฝงหากสิ่งนี้นำไปสู่การเผยแพร่ที่มันทำลายสิทธิ์และก็ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นมันอาจจะนำมาสู่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของคุณเองก็ได้นี่เขาก็เตือนเอาไว้นะคะสตูดิโอของหลิวเสี่ยอี้ค่ะใครที่ไปตัดต่อนะคะทำเรื่องร้ายเขาเสียหายเขาจะดำเนินคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ่งและอาญาเขาจัดหมดหลิวเสี่ยอี้นะคะเกิดวันที่6กรกฎาคมปี1990ค่ะปัจจุบันนั้นอายุ33ปีเป็นนักแสดงชาวจีนที่เกิดในชิงเต่านะคะมณฑลซานตงประเทศจีนและเขาสำเร็จการศึกษาจาก Central Academy of Drama ในช่วงปี2011นั้นได้เข้าร่วมแสดงภาพยนตร์ดิจิทัลนะคะเรื่อง Butterfly Curseแล้วก็ Woman Lotus Heart เขาเริ่มแสดงละครนะคะอย่างเป็นทางการค่ะในบทบาทสมทบเรื่องแรกคือช่วงปี2015สร้างกวนวันเอ๋อหลังจากนั้นก็มีผลงานต่อมาเรื่อยๆนะคะแวมก็มีโอกาสได้ดูซีรีส์ที่เขาแสดงด้วยสำหรับซีรีส์เรื่อง The Bud of Youth ในช่วงปี2022นี่แหละค่ะหลวงพี่อูซินเวลาที่โด่งดังมากๆในช่วงปี2023นะคะก็มีซีรีส์ออนแอร์ถึง3เรื่องด้วยกันค่ะปี2024เนี่ย2เรื่องก็เป็นพระเอกทั้ง2เรื่องเรื่อง A Moment But Forever ค่ะซีรีส์ในแนวย้อนยุคจะออนแอร์ทั้งอาชีอีซีรีส์ความยาว36 EP ตอนนี้ยังไม่กำหนดวันนะคะแต่ว่าเปิดกล้องค่ะถ่ายทำไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนางเอกคือทิฟฟานี่ทังนะคะแล้วก็คริสซี่เกาหลิวเสี่ยอี้ค่ะบทบาทพระเอกของเรื่องเป็นซีรีส์ในแนวเทพเซียนค่ะซีรีส์เรื่องนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราก็รอติดตามนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าออนแอร์ทั้งอาชีอีนี่แหละปี2024ความยาว36 EP และซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ณช่วงเวลานี้พันเย่นะคะนี่ก็ตกสาวๆไปได้ทั่วอาณาจักรจริงๆสำหรับซีรีส์เรื่อง In Blossom บุปผารักอลลวนหรือเสี่ยอี้นะคะร่วมแสดงค่ะกับนางเอกสุดน่ารักจีจิ้งอีนี่เคมีเข้ากันนะแฟนๆโหจิ้นหนักมากๆออนแอร์ทางหยกคู่นะคะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะยอดวิวเนี่ยเป็นประเด็นร้อนจริงๆนะคะร้อนทะลุหมื่นได้เร็วที่สุดสำหรับอินปราซัมบุปผารักอลวนซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคสืบสวนโรแมนติกบอกเล่าเรื่องราวนะคะในเมืองเหอหยางที่มันเต็มไปด้วยคนชั่วร้ายพานเย่นะคะในอำเภอหนุ่มซึ่งนำแสดงโดยหลิวเสี่ยอี้เขาเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งความสามารถรูปร่างเ
ขาตกหลุมรักสาวชาวบ้านที่ถูกชาวบ้านนั้นดูหมิ่นอย่างหยางไฉเหว่ยและตกลงว่าจะแต่งงานกันแต่ว่าในวันแต่งงานนั้นหยางไฉเหว่ยนะคะก็กลับถูกฆ่าและพันเวียตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักหยางไฉเหว่ยนะคะที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเธอกลับมาอยู่ในร่างของซ่างกุนจือหญิงสาวที่มีใบหน้างดงามเกิดในตระกูลร่ำรวยแต่จิตใจร้ายกาจเธอต้องการจะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของพันเย่แต่หลังจากนะคะต้องต่อสู้กับเหล่าคนชั่วร้ายและสืบคดีต่างๆไปด้วยกันเนี่ยหัวใจคนทั้งสองกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งและที่สุดนะคะอย่างชัยเว่ยก็รู้ความจริงว่าคนที่ฆ่าเธอเป็นคนอื่นและพันเย่ฮะก็รักเธอมากๆเมื่อทุกอย่างเปิดเผยสองคนกำลังจะมีความสุขด้วยกันกลับมีคนร้ายเนี่ยวางกับดักเพื่อกำจัดพวกเขาทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งอะไรจะขนาดนี้นี่เป็นเรื่องย่อๆของซีรีส์ที่กำลังฮอตอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยสำหรับซีรีส์ในแนวย้อนยุคแวมยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยนะอยากดูมากๆสำหรับอินบัสซัมบุพพารักอลวนเราอัปเดตผลงานของหลิวเสี่ยอี้กันต่อเลยนะคะสำหรับซีรีส์ของเขาที่รอการออนแอร์ปี2024เนี่ยมี2เรื่องนะคะ A Moment But Foreverหลังจากนั้นค่ะก็จะมี Anatomy แสดงเป็นพระเอกเป็นซีรีส์ความยาว20 EP นะคะออนแอร์ทาง Tencent Video นางเอกคือจงชูซีแล้วก็มีหลินวีเฉินนะคะร่วมแสดงด้วยยังไม่ระบุนะคะว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่ซีรีส์ในแนวสมัยใหม่ The Blood of Youth ซีซั่น2ค่ะร่วมแสดงด้วยบทบาทนักแสดงหลักอูซินจอนแอร์ทางโยกุนะคะซีรีส์ยังไม่ได้เปิดกล้องถ่ายทำนักแสดงชุดเดิมค่ะหลีฮงอี้เป็นพระเอกและซีรีส์เรื่อง Kill Me Love Me ซีรีส์ในแนวย้อนยุคที่หลิวเสี่ยอี้เป็นพระเอกเต็มตัวด้วยเป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคนะคะมีแพลนที่จะออนแอร์ทาง CCTV และโยคู่ซีรีส์ความยาว30 EP ซีรีส์เปิดกล้องถ่ายทำแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักแสดงชั้นนำเพียบไปหมดเลยยังไม่กำหนดว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่ค่ะเป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ซีรีส์เรื่องนี้ก็ร่วมแสดงนะคะอูจินหยวน Love Never Failซีรีส์ในแนวย้อนยุคที่น่าดูมากๆความยาว40 EP นะคะจะออนแอร์ทาง Mango TV หลิวเสี่ยอี้นะคะร่วมแสดงกับเอารี่เผิงนางเอกของเรื่องคือหยวนปิงเหยียนเป็นซีรีส์ในแนวเทพเซียนเห็นแค่ภาพก็โอ้โหสวยมากๆเปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วนะคะรอเป็นแค่การออนแอร์เท่านั้นติดตามมาที่ซีรีส์ฟอร์มยักษ์มากๆเลยค่ะเฟิงเฉินจือเทียนฉี Ghost Revelationนี่เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่สุดๆเลยนะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีหลายเวอร์ชันหลายตอนมากๆที่เป็นภาพยนตร์ก็มีนะคะส่วนนี้ก็เป็นซีรีส์ตามข้อมูลเนี่ยว่าความยาวเนี่ย72 EP จอนแอร์ทาง Tencent Video ซีรีส์เปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วนะคะเป็นซีรีส์แบบฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์มากๆอลังการงานสร้างหลิวเสี่ยอี้นะคะรับบทบาทพระรองสำหรับในเรื่องนี้ค่ะผลงานซีรีส์ของหลิวเสี่ยอี้นะคะที่ออนแอร์ไปแล้วและยังไม่ได้ออนแอร์อยู่ระหว่างถ่ายทำค่ะมากกว่า25เรื่องด้วยกันรอออนแอร์ตอนนี้นะคะทั้งหมด6เรื่องค่ะและส่วนผลงานภาพยนตร์นะคะมีทั้งหมด4เรื่องอัธรรมซิกาดาในช่วงปี2022นะคะรับบทบาทพระเอกค่ะLove Night ช่วงปี2022ก็รับบทบาทพระเอกด้วยปี2019นะคะ Legend of Lord of Heaven รับบทบาทพระเอกปี2011นะคะ The Curse of the Butterfly นี่ก็เป็นนักแสดงสมทบผลงานโหมากกว่า30เรื่องค่ะสำหรับหลิวเสี่ยอี้นี่ก็เป็นพระเอกคุณภาพท่านหนึ่งของวงการซีรีส์จีนภาพยนตร์จีนนะคะเราก็ส่งกำลังใจกันด้วยเพราะว่ามีข่าวออกมาเขาลือเสียหายนะคะว่าเขาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้นสังกัดสตูดิโอนะคะก็แจ้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะจัดการคนที่ปล่อยข่าวลือเหล่านี้ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะเรื่องราวของหลิวเสี่ยอี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ